มุกขมัวนะครับครับครับที่ศรีสะเกษครับแต่วันนี้เนี่ยแฟนไม่ทิ้งทีมครับใหญ่ขนาดนี้น่าจับตามองครับครับตอนนี้บุกขึ้นมาแต่ว่าให้มาแล้วนี่อันนี้คอมเมนต์ไปได้ครับคอมเมนต์แตะจะทอดบางขาแต่ว่ามีช่องนิดนึงตัดสินใจยิงเลยครับแต่ว่ายิงเบาเกินไปนะครับในข้างมือของเรารมมาไปหน่อยครับนรงเปิดยาวขึ้นมาครับผิงนิดนึงแล้วไปเอาบอลมาได้กระชากขึ้นมาลูกนี้เปิดมาหน้าประตูแต่โอ้โหต้องชมจัดใจแม่นี่ออกมาพุ่งออกมาตัดบอลได้เยี่ยมจริงครับไปยิงเองเลยครับลูกนี้เอาไปโดนหลังแล้วมีโอกาสเปิดเข้ามาหน้าประตูลูกนี้ไม่ได้ครับพิเตอร์มาโรนครับเอาคุณสินให้จุดโทษโอ้โหผู้เล่นของโอสถภา M150 ตอนนี้เนี่ยโอ้โหวัดขึ้นจังหวะเปิดของบาฟาดูโรซินี่มาตรงนี้ตอนที่ดิพงวงมาจะขึ้นหม่งและโดนฝากไว้โดยสักดาเจิมดีหรือเปล่าครับนั่นแหละครับผู้ตัดสินมองคงมองแบบนั้นนะครับว่าสักดานั้นไปจัดชัยโรซินี่แล้วจริงเข้าไปครับเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับศรีสะเกษขึ้นนำสุราษฎร์แล้วครับขยับแล้วก็นะหลอกให้ชัดชัยพุ่งก่อนครับแล้วค่อยยิงเข้าไปพอชัดชัยพุ่งกันนั่นแหละครับโอ้โหยิงไปดีต้องสั่งเปิดโค้งลูกนี้ขึ้นมาหม่งสวยมากครับตีเสมอทันควันเลยครับ1ประตูต่อ1โอ้โหดูครับแอดิสันครับโอ้โหลูกนี้ต้องชมนะครับว่าอดิศักดิ์โอ้โหนี่ต้องหม่งอย่างไกลนะครับเนี่ยระยะประมาณ12หลานะครับคนโยนมาให้อดิศักดิ์กานูก็โยนแม่นๆครับไป2009นะครับพากาน่าได้แชมป์นะครับเอาละครับโอสุภาลุยขึ้นมาคงไม่นานเปิดเข้าในมายิงตามน้ำทันทีแล้วโอ้โหเปลี่ยนทางไม่ตรงกอครับจังหวะซัดตามน้ำของอดิศักดิ์เอาเวสครับเกือบจะมาโลกครับผมให้ออกความจะระบบสมบูรณ์เปิดขึ้นหน้ามาเอ้าเกี่ยวไปลูกนี้ได้สับแล้วก็ไปแสงของชัดชัยวิคมครับต้องเคลียร์ทิ้งไปทางศรีสะเกษครับจังหวะสัตว์ของอนุชาสุขใสครับเจ้าเก่งแตะกันเลยนะครับเปิดยาวขึ้นมาสวยมากเลยแตะแล้วจะไปแต่ว่าไปไม่ได้ครับโดนแนวรับแล้วยิงเลยลูกนี้โอ้โหเกือบจะพุ่งเสียบตรงสามเหลี่ยมพอดีอันนี้คอมเมนต์นั้นนะครับลูกนี้แต่ว่าบอลมันไซด์ออกข้างไปนะครับขอสวนบ้างลูกนี้พลิกเข้ามาสวยแล้วลองยิงลูกนี้โอ้โหนี่ครับทำได้สวยแต่ตามตำแหน่งก็เหมือนสักดาเจอมดีจะรู้ตัวครับเอาลูกนี้โอ้โหต้องเซฟเลยครับนรงโอ้โหลูกนี้เนี่ยเนี่ยครับวันนี้ต้องระวังเลยเปิดเข้ามาลูกนี้จะเสยต่อแล้วเอาไม่เคลียร์บอลไม่ขาดแต่ต้องยิงเลยครับลูกนี้ยิงมาเรียบโอ้โหไม่เข้ากรอบครับผู้สินไม่เป่าครับโอ้โหลูกนี้ขึ้นมาแล้วโอ้โหชมพูนี่ฮีโร่เลยครับเนี่ยครับซัดมาแต่ว่าติดกำแพงซ้ำอีกครั้งนึงข้าวนี้โดนเลยครับโอ้โหผู้สินเป่าหมดเวลาเลยครับโอ้โหวันนี้ที่สนามศรีนครลำดวนนะครับศรีสะเกษ FC เสมอกับโอสถภา M150 ไป1ประตูต่อ1ครับครับโดยที่ศรีสะเกษนั้นได้ประตูขึ้นนำก่อนครับจากจุดโทษของคนนี้ครับกาฟาดูโรซินมี่นาทีที่30แต่ว่าอดิสันอเวสครับหม่งประตูตีเสมอให้กับทางโอสถภาได้ครับในนาทีที่32ดูครับก็เดินว่ายเป็นคนไทยเลยครับอดิสันอเวสจบเกมก็เก็บเปิดไปทีมละ1คะแนนครับโอสถภามี21คะแนนขณะที่ศรีสะเกษมีเพิ่มเป็น18คะแนนนะครับก็วันนี้เนี่ย1